เราก็หวังว่ามันคิดว่าคือมั่นใจครับว่ามันต้องช่วยคนได้จริงก่อนที่จะมาเป็นสมาคมเราเป็นชมรมมาก่อนนะครับชมรมกู้ภัยพิเศษนครราชสีมาพอถึงเวลาจริงเราก็ทำงานทุกพื้นที่นะครับที่มีภัยพิบัติแล้วก็ไปช่วยเหลือมันไม่ได้จำกัดพื้นที่ว่าจะต้องเป็นจังหวัดนั้นหลังจากนั้นคือทางผมเองในฐานะนายกสมาคมเนี่ยนะครับเราก็จดทะเบียนเป็นสมาคมเพื่อที่จะให้สามารถทำกิจกรรมด้านอาสาสมัครด้านการกู้ภัยได้กว้างขึ้นเราก็จะช่วยเหลือสนับสนุนในภารกิจเฉพาะด้านที่จะไม่เหมือนกับหน่วยกู้ภัยทั่วไปก็คือเราจะทำภารกิจเฉพาะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับเข้ามาร่วมในภารกิจด้านการกู้ภัยนะครับและเราเองก็มีสถาบันพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อการกู้ภัยด้วยนะครับพอหลังจากนั้นเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่คนอื่นยังขาดอยู่ถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะพยายามมองอันไหนที่จะเข้ามาช่วยได้แล้วเราสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องใช้นวัตกรรมของต่างประเทศยกตัวอย่างสิ่งที่เราทำขึ้นมาแรกๆก็คือตัวยิงเคเบิลเวย์นะครับตัวยิงสลิงกรณีภัยพิบัติพื้นที่ถูกน้ำป่าไหลหลากถูกถนนถูกตัดขาดอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมีเคเบิลเวย์ที่เราผลิตขึ้นมาเองก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเราเองประสบปัญหาแล้วก็อุปสรรคจากการที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัตินำเอาปัญหาตรงนั้นเนี่ยมาคิดแล้วก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันควรจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นผมมองว่าเทคโนโลยีการกู้ภัยก็เช่นกันในอีก2ปีข้างหน้าเราต้องมองแล้วว่าอีก2ปีข้างหน้าเทคโนโลยีการกู้ภัยควรจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนนะครับอีก5ปีข้างหน้าเทคโนโลยีด้านการช่วยเหลือประสบภัยเนี่ยควรจะพัฒนาไปในแนวไหนเพราะฉะนั้นเราก็เอาจินตนาการที่จะยังมาไม่ถึงเนี่ยเอามาวิเคราะห์แล้วก็ลองทำดูนะครับซึ่งเราคาดว่าตัวโดรนกู้เตือนภัยเนี่ยหรือโดรนส่งของเนี่ยจะใช้งานได้จริงนะครับจะใช้งานได้จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ทดสอบใช้งานจริงครับแต่มีการทดสอบในการฝึกซ้อมในสถานการณ์เสมือนจริงนะครับอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงเลยเนี่ยยังไม่เจอครับแต่ล่าสุดเนี่ยทางอุทยานเขาใหญ่นะครับทางพื้นที่เขตเขาจะเมาน่าจะเชิญเราเอาโดรนเนี่ยไปทดสอบการขับไล่หรือผลักดันช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งใช้คนในการผลักดันเนี่ยมีความเสี่ยงสูงแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับความเสี่ยงจากช้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามองถึงการใช้โดรนเข้าไปปล่อยเสียงความถี่ต่ำในการส่งเสียงเพื่อขับผลักดันเขาเข้าในพื้นที่ของเขาเนี่ยนี่คาดว่าน่าจะประมาณเดือน2เดือนนี้ครับน่าจะเป็นการทดสอบจริงครับถ้าเรามองในความเป็นจริงของโดรนนะครับปัจจุบันเนี่ยมองด้านโดรนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะด้านการกู้ภัยอย่างเดียวโดรนมาแรกเริ่มคือการถ่ายภาพมาอันดับ2ณตอนนี้นะครับก็คือภาคการเกษตร3ผมคาดว่าในอนาคตไม่กี่ปีเนี้ยจะมีเรื่องของการส่งอาหารส่งของส่งอะไรเพิ่มขึ้นจากการใช้โดรน4ก็คือเรื่องของแท็กซี่โดรนนะครับในอนาคตนะครับแท็กซี่โดรนเนี่ยอาจจะมีบทบาทในต่างประเทศในอีก5ปีนะครับแล้วอาจจะเข้ามาสู่ในเมืองไทยในไม่เกิน10ปีนี้นะฮะงบประมาณที่เราใช้ในการผลิตโดรนเนี่ยมาจากไหนแค่ทีมงานผมแล้วก็ทีมงานเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เอาเงินที่จะไปสิ้นเปลืองกับเหล้าบุหรี่เราเนี้ยนะครับมาใช้จ่ายแล้วก็มาจ่ายเป็นงบประมาณที่จะมาผลิตอุปกรณ์อะไรที่จะช่วยเหลือคนได้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในอนาคตครับเราก็หวังว่ามันคิดว่าคือมั่นใจครับว่ามันต้องช่วยคนได้จริง